สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับ BY Station นะครับวันนี้นะครับ BY Station ของเราก็จะมาตอบคำถามที่คนถามกันเข้ามามากเหลือเกินนะครับสำหรับตัวสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะสำหรับคนที่แจ้งว่าได้รับอนุมัติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโทรมาบอกนะครับหรือว่ามี SMS แจ้งเตือนเข้ามาแล้วหาไอ้ลิงก์ที่จะเข้าไปกดทำสัญญาไม่เจอนะมันจะมีตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะเรามาดูกันนะฮะสำหรับตัวสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะตอนนี้ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ยังสนใจนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆเราได้นะเรามีวิธีการลงทะเบียนนะวิธีการทำสัญญารวมถึงวิธีการยืนยันอีเมลนะครับไว้แล้วนะครับสามารถไปดูที่ใต้คลิปเราได้เราจะมีลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้นะสำหรับใครนะครับที่ได้รับอนุมัติแล้วนะครับไม่ว่าจะได้รับแจ้งจากธนาคารหรือมี SMS ส่งมาแล้วหาตัวแจ้งเตือนที่จะเข้าไปทำสัญญาไม่เจอต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันโดยขั้นแรกนะครับท่านจะต้องอัปเดตเวอร์ชันตัวแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบันก่อนนะโดยอัปเดตได้ทุกนะครับตัวระบบปฏิบัติการเลยนะจะเป็น Apple Android นะครับหรือทาง Huawei ก็สามารถทำได้นะเมื่อเราเช็คแล้วว่าตอนนี้เวอร์ชันเราล่าสุดแล้วนะครับเราก็ลองเข้าไปดูที่ตัวแอปเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปแล้วไม่เจอตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะครับให้เราลองกดไปที่ตรงคำว่าสินเชื่อด้านล่างนี้นะฮะสีฟ้านะซ้ายล่างนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นผลิตภัณฑ์สินเชื่อขึ้นมาครับแล้วจะเจอกับคำว่าสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะถ้าคุณได้รับการอนุมัติแล้วมันถึงจะขึ้นนะแต่ถ้าคุณไม่ได้รับการอนุมัติมันจะไม่มีตรงนี้นะครับหรือถ้าเข้าตรงนี้แล้วยังไม่เจอนะครับลองดูอีกทางนึงนะครับก็คือกดเข้าไปที่ให้เรากดเข้าไปที่คำว่าบัญชีนะข้างล่างนี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์และบริการด้านบนนี้จะมีเมนูให้เลือกนะกองทุนบัตรเครดิตผลิตภัณฑ์กันไปและผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้คุณกดเข้าไปที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะก็จะวิ่งมาที่หน้าเดียวกันตรงนี้เหมือนกันนะฮะจะเจอแบบนี้เหมือนกันสำหรับคนที่ได้รับมันแล้วก็สามารถที่จะกดตรงสินเชื่อแค่นี้เพิ่มทุนแล้วก็เข้าไปทำสัญญาต่อได้เลยใครทำไม่เป็นก็เข้าไปดูในคลิปเราได้นะเรามีวิธีการทำสัญญาอยู่นะครับก็ง่ายๆสำหรับถ้าไม่เจอลิงก์จะเข้าทางไหนได้อีกบ้างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เข้ามาดูกันนะสำหรับใครที่ยังมีปัญหาอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะถ้ามีประเด็นเยอะๆซ้ำๆกันเราก็จะไปทำคลิปแบบนี้ให้อีกนะครับยังไงสุดท้ายก็ฝากอย่าลืมกด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กับ BY Station ด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนเราก็สามารถไปกดเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟเราได้นะครับที่ใต้คลิปเช่นกันสำหรับนี้สวัสดีครับ